5คำถามยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโพบูธครับผมข้อที่1 นะครับรถแต่ละรุ่นที่ลูกค้าใช้อยู่สามารถติดตั้งได้ไหมรองรับเจ้าตัวโพบูธไหมเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมข้อที่2ครับผมก็คือถามกันมาเยอะครับ3ระดับกับ4ระดับต่างกันเยอะไหมก็คือต้องบอกก่อนว่า3ระดับที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่เราเก็บ data จากเจ้าตัว Boost Speednex นะครับที่มีทั้งหมด14ระดับแล้วเราก็เลือกมานะครับ3ระดับที่ popular ที่สุดนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในเจ้าตัว Power Boost นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าระดับอัตราการตอบสนองเนี่ยมันจะไม่เพียงพอหรือจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพียงพอและเหมาะสมแน่นอนนะครับผมกระตุกไหมกระเด้าไหมอันนี้แบบเป็นปัญหาโลกแตกเลยถามกันเยอะมากเพราะว่ามีพี่ลูกค้าหลายคนนะครับใช้คันเร่งหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีรีแมปกันด้วยผมแนะนำให้ลองขับรถเดิมดูก่อนว่ากระเด้าไหมถ้ารีแมปมาแล้วไม่กระเด้าใส่ Power Boost ก็ไม่กระเด้าเช่นกันครับผมข้อที่4นะครับซื้อที่ไหนได้บ้างมีถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับคำถามนี้อันดับแรกเลยคือสามารถติดต่อพี่ๆดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของ ECU Shop เนี่ยได้ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เช่นกันครับผมคลิกไปก็จะไปหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมทางแฟนเพจ ECU Shop Official นะครับสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับข้อที่5นะครับติดตั้งพอวูดไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลแบบไหนถ้าจะอธิบายให้ลึกเข้าไปอีกนะครับก็คือมันจะเข้าไปช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองขาคันเร่งนะครับให้ตอบสนองดีขึ้นยกตัวอย่างเมื่อก่อนเราเหยียบคันเร่งไปมันจะหายไปถึงประมาณ 2-3 วิแล้วถึงจะมาอาการหน่วงนั้นจะหายไปเลยนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องจุ่มคันเร่งลึกเพื่อให้ได้แรงม้าแรงบิดตามที่ต้องการแต่อันเนี้ยเราจุ่มไปแรงม้าแรงบิดมาไวขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นขับขี่ง่ายขึ้นนะครับเวลาออกต่างจังหวัดก็ประมาณนี้ครับส่วนคนที่มีคำถามอื่นๆนอกเหนือจาก5ข้อนี้นะครับถามเข้ามาได้ครับทางแฟนเพจของ ECU Shop Official ครับหรือโทรสายด่วนนะครับ0818273881นะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมเบนจูเนอร์ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ